ข้างหลังก็จะมีข้างหลังก็สกปรกนิดนึงนะครับมันมีเศษดินเข้ามา
ผมก็รีวิวบนพื้นนะเนื่องจากบนโต๊ะมันวางโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยผมข้างหลังก็จะมีแผ่นยางคือง่ายคือแผ่นยางข้างหลังมันจะไม่เลื่อนเลยนะเวลาเราเนี่ยมันจะไม่เลื่อนเลยนะไม่เลื่อนเลยนี่ดันดูไม่เลื่อนเลยนะไม่เลื่อนเลยก็ค่อนข้างดีนะครับก็มันก็มีสัญลักษณ์ยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อนี่น่าจะเป็นซีรีส์ของมันนะครับอันนี้ก็ยี่ห้อซิกโนอันนี้ก็จะมีเป็นแผ่นโลโก้ใหญ่เลยนะครับใหญ่มากก็คือใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่อยากยาวนะครับก็ยาวมาหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ความกว้างความยาวของมันผมก็จะเอาให้ดูนะครับนี่แล้วความกว้างของยาวกล้องกูจะตกอาทิตย์เนี่ยนี่ก็เป็นรูปภาพแบบเต็มๆของมันนะครับเนี่ยครับแบบนี้เนี่ยขันใจความกว้างนะครับ70เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างความยาวของมันก็ดูได้เลยนะครับผมก็มีอ่านนะเดี๋ยวอ่านผิดอีกโดนด่าอีกกูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะถ่ายแบบเต็มๆให้ดูเลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ผมไม่ได้เป็นคนขายนะผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรด้วยก็บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ